ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาไอ้คิดเข็งเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากร้อยเอ็ดเฮ็ดหน้าใดเอาไปใส่เส้นตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยนอกคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มียังบอกเคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเขาได้เว้าจาจังได้อดสาเอาก่อนเด้อนายังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยนอกคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มีน้ำใจ
ชาติใดหากว่าใจสองใจมันคงในความผูกพันท่องคำสาบานเอาไว้แม้ตายน้ำใจคงมั่นเขียนคำสองคำว่าเสี่ยวกันเอาไว้ในใจสองคนเป็นคนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไหนหากเรามีความจริงใจให้กันเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมครับพี่น้องเฮาเป็นเซี่ยวกันแม่นบ่ครับI'm gonna go.
ันคำจาคำตาคือกันดานประเพณีกันแล้วสองเฮาพร้อมกันสร้างฝันได้ลูกเป็นล้านของอีสานแต่ลาวสืบไป